Gossip 29 Gossip 29รายการที่จะโฟกัสเจาะลึกรู้จริงทุกเรื่องราวในวงการบันเทิงเปิดประวัติซุปตาที่หลายคนจะรู้ว่าครอบครัวรวยระดับเศรษฐีแล้วมาดูกันว่าหากไม่ได้เป็นดาราอาชีพในฝันของเหล่าคนดังคืออะไรไปGossipกันเลย Gossip 29คนอะไรจะเกิดมาเพียบพร้อมขนาดนี้ก็เหล่าซุปตาที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาหล่อสวยแต่ด้านโปรไฟล์ก็ใช่เล่นเพราะเบื้องหลังทางบ้านร่ำรวยระดับเศรษฐีใช้ชีวิตติดดินแต่ชีวิตจริงของคุณพ่อลูกสามกายรัชานนท์ก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงเจ้าพ่อธุรกิจแถวหน้าของประเทศลาวทั้งโรงงานทำน้ำประปาและโรงแรมสุดหรูโอ้โหคุณพระโอ้โหเห็นหน้าเห็นตานักแสดงรูปหล่อซีซีวัฒน์มานานบอกเลยค่ะว่าไม่ได้รวยเพราะทำงานในวงการอย่างเดียวเพราะเนื้อแท้แล้วน้อยคนจะรู้ว่าฮีเป็นทายาทพันล้านเจ้าของธุรกิจสวนปาล์มโรงแรมและรีสอร์ท whatส่วนสาวปันปันสุทัศตาดาราดาวรุ่งแม้จะไม่ได้รับทรัพย์เข้ากระเป๋าเพราะงานวงการลดน้อยลงแต่ชีก็โนแคร์ก็แหมฐานะทางบ้านคือมหาเศรษฐีนำเข้าถ่านหินแอนทราไซต์รายใหญ่ของไทยคนนี้ทำอะไรก็ถูกดราม่าก็ไลฟ์สไตล์ของสาวมินพีชยาที่กินหรูอยู่แพงแถมแบรนด์เนมทั้งตัวแต่ก็ว่าอะไรชีไม่ได้เพราะครอบครัวประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างที่เห็นลงทุนไปกว่า500ล้านบาทรวยจริงไม่ต้องพูดเยอะว้าวผู้เพียบพร้อมทั้งความสวยและโปรไฟล์สุดเลิศตั้งคุณแม่แอปทักษะอ่อนที่ทางครอบครัวมีธุรกิจการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมแถวหน้าของประเทศไทยสวยรวยครบสูตรแบบเนี้ยอิจฉาเวอร์ค่ะอ้าฉากหน้าคือพระเอกซุปตาแต่ภูมิหลังของหนุ่มเจมส์มาคือทายาทตระกูลอสรัสกรเจ้าของธุรกิจพันล้านนำเข้าส่งออกสินค้าและอสังหาริมทรัพย์เห็นแบบเนี้ยอยากสมัครเป็นลูกสะใภ้เลยล่ะค่ะใช่ยอมรับครับว่าบ้านผมทำธุรกิจพ่อก็ทำธุรกิจของเขาแม่ก็ทำธุรกิจอยู่ฮ่องกงเราไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเราเป็นคนทำงานด้วยตัวเองแล้วเราก็เติบโตมาได้ทุกวันนี้ในฐานะที่แบบคนที่ใช้ชีวิตได้ทุกวันอย่างสะดวกสบายเพราะว่าเราตั้งใจทำงานจริงๆการเป็นดาราถือว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนแต่ถ้าเหล่าซุปตาไม่ได้เป็นดาราพวกเขาฝันอยากมีอาชีพอะไรไปกอสซิปกันเลยกอสซิป29อยากเป็นแบบในแบงค์สาวแสนสวยในแบงค์สาวแสนสวยดูมีแบบมีอำนาจที่มันจะแบบจัดการกับการเงินได้อะไรเงี้ยคือเราถนัดใช้ไงเราแบบถนัดหาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาชีพในฝันจริงเคยคิดเหมือนอยากเป็นครูอะไรเงี้ยฮะเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเด็กต้องการอะไรเรารู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ดีแล้วเด็กน่าจะเข้าใจเรานั่นคือความคิดอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ป.4 ป.5โตขึ้นมาก็อยากเป็นเราอยากจะได้มีอาชีพที่แบบสามารถเดินทางไปได้หลายๆที่ไม่ชอบทำงานออฟฟิศเราก็เลยรู้สึกว่าการได้เจอคนเยอะๆแล้วก็การได้ไปเที่ยวหลายๆที่มันน่าจะมีความสุขอยากเป็นชัดจวดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้แต่งตัวเท่ๆแล้วก็จะได้บินฟรีครับผมจะได้บินฟรีครับผมเราก็จะได้ไปเที่ยวฟรีด้วยได้บินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยผมก็ชอบจริงอยากเป็นคนที่ทำงานในสวนสัตว์อ่ะอยู่ในกรงเสือสิงโตอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยธรรมชาติเขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงเราจะอยู่กับเขาได้ไหมหรือว่าเราจะทำให้เขาเชื่องเหมือนลูกแมวได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าเป็นพนักงานเก็บตัวหนังอย่าเป็นพนักงานเก็บตัวหนังมันเหมือนเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์เหมือนกันนะเป็นอาชีพที่แบบใส่ยูนิฟอร์มเท่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็กริบ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 อะไรเงี้ยได้ดูหนังก่อนใครทุกรอบทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็น่าอิจฉาอยู่อยากเป็นคุณหมอค่ะอยากเป็นคุณหมอค่ะกลัวคุณพ่อคุณแม่ป่วยแล้วแบบรักษาไม่ได้ก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นลูกเราต้องรักษาได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอยากเป็นนักบาส NBA นะผมชอบเล่นบาสชอบไมเคิลจอร์แดนนะครับอยากเป็นมากมีช่วงนึงเคยไปฝึกแบบกระโดดจนโอ้โหเข่าเกือบเสียเพราะอยากดังได้อะไรเงี้ยฮะทั่วนี้ก็ยังติดตาม NBA อยู่ยังมีความฝันอยู่ความฝันในถึงนอนแล้วความฝันในถึงนอนแล้วกลับมาติดตามรายการGossip 29ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง Mono 29หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mono 29ได้ทางระบบ iOS และ Android สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ cme.me channel Gossip Star Gossip 29